สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งควันหลงจากศึกฟุตบอล AFF ครับรอบรองชนะเลิศมาฝากกันกับมุมมองความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามหลังเกมรอบตัดเชือกในเล็กที่2ที่ทีมชาติของพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะจากรอบรองอีกคู่หนึ่งระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียต่อไปซึ่งหลังจากชัยชนะของทัพดาวทองในแมตช์นี้ก็ทำให้มีสื่อของเวียดนามบางสำนักที่ได้โพสต์ถามแฟนบอลในบ้านเขาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่ชิงชนะเลิศนี้ว่าทีมไหนระหว่างไทยกับมาเลที่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศซึ่งตรงนี้แฟนบอลในบ้านเขาจะมีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนี้ได้มีมุมมองถึงคู่ชิงชนะเลิศของทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ว่าเวียดนามเนี่ยจะได้พบกับมาเลเซียอีกครั้งเพราะว่าทีมชาติไทยไม่ได้มีขุมกำลังหลักมาด้วยมาดามแป้งไม่สามารถพึ่งพาตัวสำรองของเธอได้ไทยนั้นกำลังโคม่าแล้วเมื่อมาเลเซียนำอยู่ก่อน1-0ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าไทยในปีนี้ต้องพึ่งพาตัวเก๋าอย่างธีรศิลป์แดงดามากจนเกินไปยิ่งเขาลงเล่นมากเขาก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อยสกอร์ตอนจบเกมมันจะเป็นไทยเสมอกับมาเลเซียส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้หรอกเราจะยังคงต้องพบกับทีมชาติมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศส่วนคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทัพช้างศึกของเราว่าในปีนี้ทีมชาติไทยนั้นฟอร์มตกลงไปเพราะว่าไม่มีชนะทิพย์ในขณะที่มาเลเซียนั้นได้ยกระดับขึ้นมานับตั้งแต่มีโค้ชอย่างคิมปังกอนมาเลเซียจึงน่าที่จะเป็นทีมที่ผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองไปถึงเรื่องของการแพ้ทางให้กับนักเตะมาเลย์ของทีมชาติไทยของเราว่าไทยเนี่ยยังมีโอกาสชนะหรือว่าเสมอนะถ้าพวกเขาพบกับทีมชาติเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียแต่ไทยนั้นมักหมดลมหายใจเมื่อต้องเจอกับทีมชาติมาเลเซียส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปว่าทีมชาติมาเลเซียจะกินหม้อไฟไทยและเวียดนามจะทำลายเสือกระดาษในภายหลังส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าทีมชาติมาเลเซียจะไปเอาถ้วยแชมป์จากทีมชาติไทยแล้วมามอบให้กับทีมชาติเวียดนามซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงรอบชิงชนะเลิศนี้ด้วยว่าทีมชาติเวียดนามจะได้พบกับมาเลเซียและเวียดนามคือแชมเปี้ยนแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามว่าคุณคิดว่าทีมชาติมาเลเซียนั้นแข็งแกร่งหรือใน AFF ครับมันยังคงมีแค่ทีมชาติไทยที่ยังคงสูสีกับเวียดนามมาเลเซียยังคงต่ำกว่าเราอยู่1อันดับส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองไปถึงศักยภาพของทัพช้างศึกของเราว่าไทยแลนด์นั้นแข็งแกร่งกว่ามาเลเซียมากในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่ามันไม่ง่ายเลยนะสำหรับทีมชาติมาเลเซียที่จะไปยันเสมอที่ประเทศไทยได้แต่การทำงานของผู้ตัดสินยังคงแย่มากอยู่เช่นเดิมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคาดการว่าดูการเล่นของทีมชาติไทยในการเล่นเกมเยือนแล้วมาเลเซียไม่น่าที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งคล้ายกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวว่าในความคิดของผมด้วยระดับของผู้เล่นไทยมาเลเซียจะไม่สามารถต้านทานได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมด้วยการคาดการผลการแข่งขันในแมตช์นี้ว่ากลับมาที่ไทยทีมชาติไทยจะชนะมาเลเซีย3-1ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเรื่องของสกอร์ที่ทีมชาติไทยควรที่จะทำได้ในเกมนัดนี้ด้วยว่าไทยนั้นจะเป็นที่ต้องทำให้ได้อย่างน้อย3 ประตูในเลกที่2เพื่อความแน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถผ่านเข้าเล่นในรอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไทยเราชนะ2-0มันก็เพียงพอแล้วครับต่อการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่านัดที่แล้วไทยบุกไปแพ้มาเลเซียมาแค่0-1แต่ว่าถ้าเกมในบ้านนี้ไทยเกิดพลาดท่าโดนยิงไปสัก1 ประตูไทยเราก็จะต้องเสียเปรียบจากเรื่องของกฎประตูทีมเยือนในทันทีและจะทำให้เราจะเป็นที่ต้องชนะให้ได้ด้วยสกอร์3-1เป็นอย่างน้อยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าผมหวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถชนะในรอบรองชนะเลิศในบ้านแมตช์นี้ได้มันไม่สำคัญเลยว่ามาเลเซียจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนแต่สำหรับผมแล้วการได้เล่นกับทีมชาติไทยมันเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่เสมอและการคว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะไทยได้ในรอบชิงชนะเลิศมันก็ดูดีกว่าเช่นกันซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าคุณเป็นชาวเวียดนามมันจะต้องสนุกดึงดูดใจแล้วก็ดราม่ากว่าเมื่อคุณได้พบกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยมุมมองที่ต่างออกไปครับว่า
แฟนบอลชาวเวียดนามหลายคนเนี่ยกล่าวกันว่าพวกเขาหวังที่จะได้พบกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาเพียงต้องการจะพบกับทีมชาติมาเลเซียมากกว่าเพราะที่พูดไปแบบนั้นพวกเขาเพียงแค่รู้ว่ามาเลเซียนั้นชนะไทยมาได้1ประตูแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าหลายๆคนคงจะกลัวที่จะเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศดังนั้นจึงต้องการจะให้ทีมอื่นเคลียร์พวกเขาตกรอบไปซะก่อนแต่จงลืมเกี่ยวกับอดีตที่น่ากังวลกันซะเถอะเราเจอกับทีมชาติไทยในทุกรายการมันควรที่จะต้องเป็น50-50เพื่อที่เราจะพัฒนาไปสู่ระดับท็อปอย่างญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ได้แต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งถามถึงคู่ชิงชนะเลิศของทีมชาติเวียดนามว่าแล้วคุณต้องการอะไรล่ะไทยแลนด์หรือยังไงเข้าไปเจอกับทีมชาติมาเลเซียกันเถอะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าโดยทั่วไปแล้วการเจอกับทีมชาติมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศมันน่าที่จะน่ายินดีกว่าพบกับทีมชาติไทยซึ่งก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ด้วยว่ามันจะง่ายกว่าที่จะเล่นกับทีมชาติมาเลเซียส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกนิดนึงแล้วว่ามาเลเซียเนี่ยถือเป็นคู่แข่งที่เหมาะสมเลยของทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศเพราะว่ามันจะทำให้ผมมีโอกาสหัวใจวายน้อยลงแต่ว่าชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มีมุมมองที่ต่างออกไปครับว่าผมเองยังคงยินดีที่จะได้พบกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศนะเพราะสิ่งที่ผมกลัวที่สุดมันคือการเจอกับทีมชาติมาเลเซียอีกครั้งเพราะในประวัติศาสตร์ของเราแล้วเมื่อทีมชาติเวียดนามชนะทีมใดได้ในรอบแบ่งกลุ่มจะต้องไปแพ้ให้กับทีมนี้ไม่ต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคาดหวังถึงคู่ชิงชนะเลิศของทีมชาติเวียดนามในศึก FF Cup ในครั้งนี้ว่าผมอยากที่จะพบกับทีมชาติไทยเพื่อที่จะได้ชำระหนี้แค้นจากใน FF 2021ซึ่งคล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าผมต้องการที่จะได้พบกับทีมชาติไทยเพื่อชำระหนี้แค้นเมื่อปีก่อนและวานฮาวก็จะได้ดวลกับบุญมาทันส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังด้วยว่าผมคาดหวังว่าจะได้เจอกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศไปที่โค้ชพักฮังซอจะปิดฉากด้วยการที่เวียดนามแย่งถ้วยแชมป์จากไทยก่อนที่เขาจะบอกลาส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเสริมต่อไปด้วยว่าถ้าทีมชาติเวียดนามได้รับแชมป์ในประเทศไทยมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเลยซึ่งที่เขาบอกว่ารับแชมป์ในประเทศไทยเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าถ้าทีมชาติไทยสามารถผ่านมาเลเซียเข้าไปสู่รอบชิงได้ไทยเราก็จะได้เล่นรอบชิงโดยการออกไปเยือนเวียดนามก่อนแล้วค่อยมาเปิดบ้านเจอกับเวียดนามในเล็กที่2ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามในประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามดูกันครับว่าคู่ชิงของทัพดาวทองในศึก FF Cup ในครั้งนี้มันจะเป็นทีมชาติไทยของเราหรือว่าทีมชาติมาเลเซียกันแน่ยังไงก็ต้องรอติดตามชมและเชียร์ทัพช้างศึกของเราไปด้วยกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ